มพี่น้องสวัสดีครับวันนี้เดินทางกระเป๋าน้องนะครับเนาะเกี่ยวเมืองกับผมมีธุระนี่แหละครับผมอาชีพอกขายองค์นี่เป็นอาชีพที่ดีที่สุดรวยที่สุดในโลกครับผมอยากขายองค์มาดนแล้วแต่ว่าผมบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋อาชีพผัวขายหมอนขายตู้รู้ปานใดก็สู่รถขายองค์บ่ได้ครับผมเป็นจังได๋ว่าสู่รถขายองค์บ่ได้องค์นี่ใบใหญ่ได้เสร็ใส่น้ำกินเลี้ยงปูเลี้ยงปลาก็ได้ครับผมขันหมอนโอ้ยขันขายตู้ขายยังขันตกลงมานี่เขาก็บ่เก็บเอาเขาก็ลงมาเก็บครับผมขายตู้ขายหมอนขายเสื้อผ้าตกก็มาเก็บแต่รถขายองค์นี่ถ้าองค์ตกแตกนี่องค์ตกลงมานี่เขาก็บ่เก็บเอาครับผมเพราะเขารวยแล้วครับผมเป็นยังไงว่าเขารวยนะครับเนาะเบาหนองก็สิบอกให้ฟังครับรถขายอย่างอื่นจังเฮานี่คนเฮาขายตู้เสื้อผ้าขายยังตกลงมาปึ๊บเฮาก็ต้องเก็บเอากันบ่ครับแต่รถขายองค์ตกปึ๊บเขาบ่เก็บเอาว่าแปลกเป็นยังคือบ่เก็บเอาเขารวยแห้งครับผมอาชีพนี้เขารวยดีมันตกแตกมากครับมาแต่จะไปเก็บเนาะพี่น้องเนาะจังงอนจังตู้ก็ยังสมแซมได้องค์ตกแตกมุ่นมัดนี่ก็แล้วสาดครับผมนี่แหละอาชีพที่รวยที่สุดตอนนี้นะครับผมมีอยู่มีกินแกเครียดยามเสาร์เนาะครับพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแง่งครับผมกำมัดไว้ดีปานนี้บ่ตกดอกว่ามีแต่เชือกคาวหอมครับผมตัวนี้นะสิเอาไปเฮ็ดน้ำประปาครับบ่าวน้องคิดว่าเอาไปทำน้ำประปาพอดีบ่าวน้องที่เขาไปธุระครับผมไปหาสื่อของกักตุนไว้แถวห่างซะยังครับผมเขาว่าสินค้าราคาถูกเนาะครับเนาะราคาถูกมากมากตอนนี้โอ่งนี่เขาไปดัดแปลงเฮ็ดเป็นแท่งระบบน้ำยศครับผมเอาตั้งไว้ตัวสวนเฮ็ดสูงขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งแล้วเขาก็เอาขึ้นเทิงครับผมเขาเอาขึ้นดันบนเนาะบางคนก็เอาไปเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลาดุกปลาหยังครับผมแต่สมัยทุกมื้อนี่ให้คนเอาไปใส่น้ำฝนกินบ่เขาบ่ใส่กินหรอกครับผมเพราะว่าล่างน้ำฝนมันสิมีแต่นกพิราบครับผมแล้วก็กรดปฏิกรเผาศพพวกควนพวกหยังครับผมรถข้างหน้ามาแล้วครับพี่น้องโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวน้องก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมอยู่ดีมีแห้งครับผม